ปเดตความเคลื่อนไหวของสาวๆแบ็คพิงค์ค่ะพวกเธอถึงที่จาการ์ตากันครบทุกคนแล้วนะคะโดยมีบลิงที่อินโดนีเซียค่ะมารอรับนี่เยอะเลยค่ะ3สาวนะทั้งพี่จิซูนอริซาแล้วก็เจ้าแชงค่ะออกทางช่องทาง VIP มีรถมารับส่วนทางด้านเจนนี่ก็บินจากปารีสนะคะตามมาสมทบแล้วนะถึงที่จาการ์ตาค่ะมีภาพนะที่บลิงค่ะมีโอกาสได้เห็นเธอแบบแวบด้วยเหมือนกันก็ถ่ายมาให้กับเราได้เห็นนะคะซึ่งวันนี้กับวันพรุ่งนี้ค่ะสาวๆแบ็คพิงค์เนี่ยจะมีการขึ้นเล่นคอนเสิร์ตที่นั่นถึง2วันติดกันเลยทีเดียวแล้วก็เรียกว่าการไปตัวเองทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะก็ยังคงนะติดเอาแอร์วิวที่ขี่เล่นได้เนี่ยเอาไปเล่นอีกด้วยเช่นเคยนะคะก็เห็นพี่เมเนเจอร์ค่ะหอบพิ้วไปด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งดูท่าทางแล้วพวกเธอจะชอบมันมากๆก็จากเบื้องหลังคลิปที่แบ็คพิงค์เอามาปล่อยนะคะคือขี่เล่นกันแบบสนุกสนานนะแบ็คพิงค์ก็กลายเป็นเด็กน้อย3ขวบกันไปเลยอะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็พี่สู่ก็มีการเอาวอล์กนะคะที่ไปเที่ยวที่เบอร์ลินเยอรมันค่ะก็เอามาให้บลิงได้ดูเพิ่มเติมในช่อง YouTube ของเธออีกด้วยซึ่งในคลิปนี้เห็นว่ามีเจนนี่ไปด้วยนะคะมีการไปกินสตรอเบอรี่เชื่อมน้ำตาลก็มีแอบบ้านกันด้วยนะคะคุณผู้ชมน่ารักมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ของพี่จิซูนะคะก็มีพาคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยเหมือนกันแล้วก็มีการแซวท่านด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าพวกท่านค่ะมัวแต่เซลฟี่กัน2คนอะไรประมาณนี้แล้วก็ทิ้งพี่จิซูให้อยู่คนเดียวนะคะเธอก็แบบมีการเรียกร้องความสนใจด้วยนิดหน่อยนะซึ่งพี่จิซูก็น่ารักค่ะมีการมาลงคลิปให้กับเราได้ดูเนี่ยบ่อยๆแล้วก็เยอะมากๆเลยนะแอดก็เอาอัปเดตความเคลื่อนไหวนะคะของสาวๆแบ็คพิงค์มาฝากค่ะตอนนี้ค่ะพวกเธอถึงที่อินโดนีเซียเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมขึ้นเล่นคอนเสิร์ตในเย็นนี้ค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า